หมู่อาคารภายในพระราชวังจันทร์เกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพระราชดำริรัชกาลที่4ยังมีบริเวณที่สำคัญอื่นๆอีกอาทิพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นหมู่ตึกกลางพระราชวังตัวอาคารก่ออิฐถือปูนแม้รูปทรงภายนอกจะเป็นแบบยุโรปหากวางผังแบบหมู่เรือนไทยส่วนพระที่นั่งพิสัยสันละลักษ์หรือหอส่องกล้องซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นรัชกาลที่4ทรงสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งตามแนวรากฐานอาคารเดิมเพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรดวงดาวกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย